สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคณาโตมี่ในช่วง Need to Know นะครับข้อมูลวันนี้สำคัญมากๆนะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยต้องรู้ได้แล้วครับว่าตอนนี้มีกฎหมายตัดแต้มใบขับขี่รวมถึงการพักและเพิกถอนใบขับขี่ออกมาควบคุมผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเรากันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาร่ายยาวกฎกติกาของการตัดแต้มใบขับขี่ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันไปชมกันเลยครับเปิดหลักเกณฑ์ตัดแต้มทำผิดกฎจราจรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกที่เริ่มบังคับใช้ในวันที่9มกราคมปี2566โดยกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่มีใบอนุญาตขับขี่มีคะแนนความประพฤติคนละ12คะแนนถ้าทำผิดจะโดนตัดตั้งแต่1ถึง4คะแนนหากถูกตัดเหลือ0คะแนนจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันครับเกณฑ์การตัดคะแนนตัด1คะแนนใช้โทรศัพท์ขณะขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยขับเร็วเกินกำหนดขับรถบนทางเท้าไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายไม่หลบรถฉุกเฉินขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียวขับรถไม่ติดป้ายทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงปิดบังไม่ติดป้ายภาษีตัด2คะแนนขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับรถย้อนสอนขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่ตัด3คะแนนขับรถในขณะหย่อนความสามารถขับรถผิดวิสัยคนขับรถธรรมดาขับรถชนแล้วหนีตัด4คะแนนเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งอันนี้ครั้งชำระ1ใบตัด1คะแนนครับความผิดกลุ่มนี้นะครับจะถูกตัดคะแนนเฉพาะกรณีไม่ชำระค่าปรับตามใบสั่งในเวลาที่กำหนดเท่านั้นเช่นฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรในทางจอดในที่ห้ามจอดไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถเป็นต้นการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่นะครับถ้าผู้ขับขี่ถูกตัดคะแนนจนเหลือ0จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่หรือว่าห้ามขับรถทุกประเภทเป็นเวลา90วันถ้าฝ่าฝืนขับรถในขณะที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับถ้าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายใน3ปีอาจถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันถ้าถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่อีกเป็นครั้งที่4ต้องถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันทีครับคะแนนถูกตัดคืนคะแนนได้ไหมคะแนนที่ถูกตัดไปในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับจะได้รับคืนเมื่อครบกำหนด1ปีนับตั้งแต่วันกระทำผิดครั้งนั้นเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกตัดเหลือ0คะแนนนะครับจะได้รับคืนเมื่อพ้นกำหนดเวลาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แต่ได้รับเพียง8คะแนนเท่านั้นถ้าขอเข้ารับการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกเมื่อผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขถึงจะได้รับคืนทั้งหมด12คะแนนครับสามารถตรวจสอบคะแนนใบสั่งได้นะครับที่เว็บไซต์ e-ticket PTM หรือว่าแอปพลิเคชันขับดีและสามารถชำระค่าปรับได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังครับเพิ่งผ่านปีใหม่มาไม่นานนะครับอยากให้ลองไปเช็คคะแนนของตัวเองดูว่าเหลือกี่คะแนนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วกลับมานิดทุนงกันได้ใหม่นะครับทางรายการคณาโตมี่ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ช่อง Auto Info วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ